ตัวคันนี้มันจับจังวะอ้าวรถกูเอามานี่ว่ะเนี่ยกูบอกให้ทำแบบไอ้ข้างบนหัวนี่ให้เวลาประกาศเรียกเนี่ยชาตินี้จะได้ไหมอ่ะถามแบบเออเดี๋ยวนี่อันนี้ผมใช้เมนูแอดมินประกาศโอ้โหมันทำได้ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวมันทำได้เดี๋ยวทำเป็นแยกสีให้เลยดีกว่าง่ายดีเออเวลาประกาศจะได้รู้เลยสภาเป็นคนประกาศมึงไปเดินเรื่องด้วยสีเหลืองโอเคสีเหลืองทำไมต้องสีเหลืองอ่ะโอ้โหเป็นไงอ่ะเขามารอนเต็มเลยมานี่พี่ดำสวัสดีครับพี่สวัสดีครับป้าไหนหรอโซกูรอตัดโซกูตัดไปด้วยเผื่อคนดูจะได้เข้าใจที่ไหนครับรอที่ไหนเนี่ยพี่จะดูไว้มาไปเนี่ยโอเคมากันแก๊งละ2คนเนอะครบปะครบใช่ไหมครับหมายถึงมาครบทุกแก๊งปะน่าจะไม่ครบปะแต่ไม่เป็นไรยังไงแก๊งไหนรู้จักกันสนิทกันก็ฝากปากต่อปากกันด้วยถือว่าทักทายก่อนเราไม่ค่อยได้พบเจอกันในสถานะแบบนี้เท่าไหร่ก็สวัสดีครับพี่ดำครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดำสวัสดีครับพี่เลิฟไม่มึงมีแก๊งเหรอมึงมาทำไมอ่ะไม่มาเสือกเหรอพี่โอเคดูไว้หัวหน้าแก๊งมาไหมไม่มาคนอื่นหัวหน้าแก๊งมีแก๊งไหนหัวหน้าแก๊งไม่มาบ้างแซลลี่ครับแซลลี่ตะวอนมาเจนต้ามาเจนต้าโอ้โหหลายแก๊งเลยเอาเป็นว่าผมขอเลยก็คืออัดเสียงไปเลยอัดคลิปวิดีโอไปเลยนะครับแล้วขอให้สารที่ผมพูดหลังจากนี้ทุกคำพูดเนี่ยมันให้ถึงหัวหน้าแก๊งมันจะได้มีอำนาจในการตัดสินใจหรือว่าประชุมอะไรกันก็ตามแต่ขอให้ถึงนะคือผมจะบอกว่านับตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกี่ยวกับคนในสภาหรือว่านอกสภาอะไรก็ตามแต่น้าเขาจะมีการจ้างวานน้าจะมีการจ้างวานไปจนถึงง่ายๆก็คือผมได้รับฟีดแบ็กมา2อย่างครับอย่างแรกก็คือน้าจะจ้างวานแก๊งที่มีฝีมือหรือว่าจำนวนได้เยอะอาวุธได้เยอะมีฝีมือแล้วก็ความแรงทนต่อแรงกดดันได้สูงใช่ไหมอันนี้มันก็สมเหตุสมผลได้อย่างนึงในกรณีที่เป็นงานใหญ่อย่างที่2คือมีเหตุการณ์ที่สภาเคยถามทุกๆแก๊งว่างานนี้จะทำไหมมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบต่อเนื่องกันมา 2-3 ครั้งแล้วหลายๆแก๊งเนี่ยไม่อยากจะทนรับแรงกดดันหรือว่ารับแรงกระแทกก็เลยปฏิเสธพอปฏิเสธไปปุ๊บสภามุมมองของสภาก็จะเป็นว่าเห็นว่าพวกคุณไม่รับหรือว่าไม่อยากจะเล่นเรื่องราวแบบนี้เขาก็เลยเลือกที่จะปฏิเสธสภามุมมองของสภาคือหลังจากนั้นคือเขาก็เลือกที่จะไม่เรียกพวกคุณแล้วแต่ในขณะกลับกันคือบางเหตุการณ์เนี่ยผมเชื่อว่าพวกคุณทุกคนเนี่ยมันทำได้มันอยากทำเพราะว่ามันได้เงินแล้วมันไม่ต้องเสียอะไรเยอะแต่สภาไม่เรียกเพราะว่าคุณปฏิเสธในรอบแรกอันนี้ถือว่าเป็นความเข้าใจผิดทั้งสองฝ่ายแต่เราก็ไม่มาพูดนะแก๊งก็ไม่มาพูดเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเอาเป็นว่าตั้งนับตั้งแต่วันนี้ไปผมจะให้ไม่ว่าจะเป็นการแหกคุกช่วยประชาชนฆ่าคนนู้นต่อยตีคนนี้อุ้มคนนั้นอะไรก็ตามแต่จะไม่มีการจิ้มแก๊งส่วนตัวแล้ววันนี้เราจะสร้างดาร์กแชทขึ้นมาเลยเป็นสล่องสภาติดต่อแก๊งบางทีไม่ต้องโพสต์ทวิตหรือไม่ต้องโทรหาใครส่วนตัวยกตัวอย่างเช่นปกติแล้วเนี่ยการจ้างวันของน้าศิลาจะเป็นการโยนเงินให้จำนวนหนึ่งในขณะที่ทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามแต่ส่วนมากสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะแบบเอาจนสำเร็จแหละเพราะว่าน้าเขาซัพพอร์ตเรื่องค่าปรับค่าเสียหายค่าต้องใช้อะไรหลายๆอย่างน้าตั้งแต่วันนี้ไปเราไม่ทำแบบนั้นแล้วอันนี้ผมคุยกับน้ามาแล้วผมอยากจะให้เป็นแบบว่าวันนี้อาแลฟมีปัญหาโน่นนี่นั่นอาแลฟพิมพ์มาในดาร์กแชทเลยพอดีมีบุคคลหนึ่งอยู่นอกสภาทำตัวไม่ดีโน่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้อยากจะให้ไปจัดการในคนนี้หน่อยไม่ว่าจะช่วยวิธีใดก็ตามแต่จุดประสงค์คืออะไรจุดประสงค์ขอให้สำนึกหมดเนื้อหมดตัวติดคุกหรือว่าจะโดนอุ้มอะไรก็ตามแต่อาแลฟพิมพ์ลงไปในดาร์กแชทเลยงานนี้มีมูลค่า2ล้านถ้าหากบุคคลที่ทำสำเร็จทุกแก๊งเลยที่อยู่ในดาร์กแชทใครสนใจกับเหตุการณ์นี้อันนี้คือผมยกตัวอย่างนะใครสนใจเสนอตัวมาเลยครับแต่คือมันจะต้องมีเรื่องราวในนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราก็จะเขียนแบบชัดเจนเลยให้อะไรกิจชัดเจนเลยค่าปรับเนี่ยไม่รับผิดชอบนะอาวุธเพนคิลเลอร์รถอะไรก็ตามแต่เราจะไม่รับผิดชอบนะแต่คุณจะใช้วิธีอะไรก็ตามแต่ทำให้งานนี้สำเร็จเราให้มูลค่า2ล้านทีนี้ทุกแก๊งที่ขึ้นกับสภา
รับรู้หมดไม่ต้องมาคุยกันปากต่อปากคุยกันแค่ภายในแก๊งตัวเองแย่งงานกันครับผมต้องการให้แบบนี้มันจะได้ไม่ต้องไปเจาะจงเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าสมมติเจาะจงไปแก๊งใดแก๊งหนึ่งแล้วเขารับหรือไม่รับก็ตามแต่เนี่ยผมมองว่ามันมีเรื่องบางเรื่องที่พวกคุณอยากจะทำแต่แค่คุณไม่ได้รับโอกาสในขณะที่บางเรื่องคุณได้รับโอกาสแต่คุณถูกปฏิเสธเพราะฉะนั้นเอาหลังจากนี้เอาเป็นแบบนี้เลยเอาเป็นทุกแก๊งทุกเรื่องที่สภาจะจ้างวานอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นรีบมาปลูกกัญชาหรือว่าต้องการให้ทุกคนมีรายได้หลังจากนี้คือจะให้สภาพิมพ์ในดักแชทเลยถ้าเกิดมันมีเรื่องปัญหาที่จะต้องการสั่งสอนเป็นการส่วนตัวของแต่ละแก๊งอันนี้ก็ให้สภาติดต่อไปแต่ละแก๊งแล้วกันอย่างยกตัวอย่างขึ้นวันนี้อะเมื่อกี้เลยเหตุการณ์เกิดขึ้นสดๆเลยนี่เลยสภาไปแทงช่างมาในอู่อยากจะให้แก๊งไปแหกคุกออกมาหน่อยผมก็เลือกที่จะถามว่ามันทำได้ไหมมันก็ทำได้แต่ผมอยากจะให้ทุกคนได้รับรู้เหตุการณ์ยกตัวอย่างเหตุการณ์แบบนี้อยากจะให้ทุกคนได้รับรู้คราวหลังคือจะไม่มีการแบบเอ้ยค่าปรับเท่าไหร่เดี๋ยวสภาช่วยจ่ายค่าพิงคิวเลอร์เท่าไหร่เดี๋ยวสภาช่วยจ่ายเสียอะไรไปบ้างเดี๋ยวสภาซัพพอร์ตตรงนั้นให้แล้วก็ให้เงินแยกผมว่ามันธรรมดาไปผมอยากจะให้ทุกคนแย่งชิงเพราะตอนนี้คือเงินที่สภาบริหารมามันก็มีในระดับนึงนะครับก็จากพวกคุณทั้งนั้นแหละแล้วก็จากที่สภาเขาจัดกิจกรรมเหน็ดเหนื่อยกันมาหลังจากนี้ผมขอให้เป็นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการแหกคุกจะอุ้มฆ่าคนจะหน่วยงานหรือใจก็แล้วแต่โดยการลงโทษบุคคลนั้นๆทุกคนจะได้รับสารเท่าเทียมกันหมดโดยสภาจะโยนเงินไปหนึ่งก้อนแล้วแค่คุณจะไปคิดเอาเองว่าคุณจะต้องใช้วิธีใดก็ตามแต่เพื่อให้ผลลัพธ์มันออกมาในขณะที่สภาต้องการผลลัพธ์นั้นคุณก็เป็นเมเนจเอาเองเลยว่าคุณจะใช้อะไรบ้างแล้วมันคุ้มไหมกับการที่คุณจะรับงานนี้ถ้าคุณไม่ทำคุณก็แค่ไม่ต้องตอบดักแชทถ้าแก๊งคุณสนใจหัวหน้าแก๊งอ่านหรือคนในแก๊งอ่านแล้วแบบเฮ้ยแก๊งกูมี20คนแต่แม่งมีอีก18คนไม่ทำว่ะแต่มีอีก2คนบอกเฮ้ยผมอยากทำผมพร้อมจะจ่ายพร้อมจะเสียเงินส่วนตัวเองคุณก็ให้แค่ยื่นมือมาช่วยแค่นั้นเองประมาณนั้นเพราะฉะนั้นแก๊งใดที่อาสาทำแล้วทำสำเร็จเป็นแก๊งแรกคุณก็แค่มารับเงินจำนวนนั้นจากสภาครับว่าขอเสริมนะครับผมนะเจอเลยเดี๋ยวขอเสริมในกรณีที่รามพูดทั้งหมดแล้วผมรู้ว่าพวกคุณเนี่ยผมทำมานานละผมอยู่กับพวกคุณมานานละพวกคุณกลัวสิ่งที่เรียกว่าสถานการณ์ต่อเนื่องจากการแย่งงานเพราะฉะนั้นผมก็จะครอบให้เลยว่าโอเคมันอาจจะเป็นคอนเทนต์โดยรวมที่คุณสามารถเข้ามาคว้าได้เพราะฉะนั้นผมขอเลยว่าให้เข้าใจกันตามนี้ว่าไม่ว่าคุณจะแทงกันตายแย่งงานอะไรกันถ้าเป็นงานของสภาขออนุญาตตัดสตอรี่ทุกกรณีนี่คือสิ่งที่พวกคุณน่ะผมทำให้พวกคุณได้ Work จะได้กล้าเล่นกันหน่อยนะครับถูกต้องเวิร์กมากนี่คือผมข้อให้คุณแล้วนะตัดสตอรี่ทุกกรณีใครจะคว้างานได้เลยแต่ต่อจบงานไม่มีสตอรี่นะครับใช่เราไม่ต้องมาแบบหาไปซื้อลงซื้อเรื่องนะเดี๋ยวผมดักให้ทั้งหมดทุกทางเลยเรายกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมติวันนี้อ่ะไอ้บุโตะอยู่ดีๆเปรี้ยวอยากจะไปทำไม่ดีไม่ร้ายไปติดคุกอะไรที่แบบเกินนอกเหนือที่สภาจะรับไหวไอ้บุโตะติดคุก6ชั่วโมงสภาโยนเงินไปในดาร์กแชทเลยใครก็ได้ช่วยบุตออกมาจากไอ้นี้จากคุกหน่อยให้3ล้านเดี๋ยวสภาไปทำข้อตกลงกับตำรวจเลยถ้าสมมติหนีออกมาได้เนี่ยไอ้บุโตะปล่อยสภาไม่ยุ่งไม่จับหลังทินแต่สภาจะไอ้แต่ตำรวจจะโฟกัสไปที่คนคนนั้นคนที่เข้าไปช่วยคนที่กระทำความผิดเพราะว่าสภากับตำรวจเขาเคลียร์กันได้แต่เราจะไม่เจรจาให้เจลออกคุกแล้วเราต้องการให้มันรับความผิดเราต้องการให้มันทดแทนกันในหลายๆฝ่ายเพราะฉะนั้นก็นี้อย่างที่ผมบอกคือมันกรณีตัวอย่างถ้าสมมุติใครไปช่วยวุฒิโตออกมาจากคุกได้เป็นคนแรกนู่นนี่นั่นหลบหนีคดีคุณไปจัดการต่อเอาเองผมไม่สนสภาไม่สนคุณเอาเงินไปเลย2ล้านเพราะไอ้วุฒิติด6ชั่วโมงหัวโตตายห่าเอาเงินไปเลย2ล้านใครช่วยวุฒิออกไปได้แล้วรับสิ่งที่จะตามมาสำเร็จแค่นั้นเองคือมันง่ายๆคืออันนี้คือผมพยายามจะอธิบายให้แบบเข้าใจเพราะฉะนั้นจะไม่มีอีกแล้วหลังจากนี้ที่แบบว่าเอ้ยเดี๋ยวจ่ายค่าปรับให้ไม่มีเดี๋ยวให้เพนคิลเลอร์ไม่มีผมต้องการให้พวกคุณเห็นมูลค่าที่พวกคุณฟาร์มกันมาหรือว่ามีทรัพยากรอยู่ในแก๊งทุกอย่างผมอยากให้ออกมาใช้โดยสมเหตุสมผลหรือแบบโดยความอยากใช้โดยที่แบบรู้สึกว่าทำไปแล้วมันคุ้มเสี่ยงมันกล้าที่จะเสี่ยงที่ว่าเราจะได้เงินก้อนโตตรงนั้นมันจะไม่มีของรางวัลเป็นอย่างอื่นเลยเพราะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยเมืองเรามันอยู่ได้ด้วยเงินเพราะฉะนั้นเราก็จะให้เป็นเงินเลยเน้นเลยแล้วเงินจำนวนสูงด้วยเพราะว่าเผื่อไปเลยเพราะว่างานนี้สภาก็จะตีความเสี่ยงมาเองว่าเอ้ยมันค่อนข้างเสี่ยงนะผมให้เนี่ยงานนี้ไปเลย2ล้าน3ล้านอะไรก็ว่าไปเนี่ยเราจะสร้างดาร์กแชทกันเดี๋ยวนี้เลย
พราะฉะนั้นคนนอกแก๊งไม่ต้องเข้ามานะเอาเป็นว่าไปบอกต่อๆกันละกันอยากจะให้แก๊งนึงต่อให้แก๊งนึงมี20คนอยากให้ทุกคนเข้า20คนครับเพราะว่าบางคนเผื่อไม่อยู่ไม่ออนเนี่ยมันจะได้เห็นครับโอเคไหมอ่ะนะคิดชื่อดักแชทขึ้นมาหน่อยไม่ให้สภาไปติดต่ออินบ็อกซ์ส่วนตัวดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวดักแชทหลุดเดี๋ยวอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงนะคือต่อจากเนี้ยมันจะทุกๆกิจกรรมหรือทุกๆการกระทำของพวกคุณน่ะคืออยากจะให้พวกคุณน่ะพัฒนาความคิดขั้นตอนต่างๆต่อจากเนี้ยไม่ง่ายอีกต่อไปแล้วแนวทางหรืออะไรก็ตามแต่ที่จะจัดให้เล่นจัดให้ทำอ่ะใช้สมองหน่อยนึงคือไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าง่ายง่ายจะเอาง่ายจะเอาง่ายจะเอาง่ายคือเราลองมาเปลี่ยนเป็นใช้ความสนุกในการคิดใช้การประเมินใช้ทุกอย่างที่คุณมีอ่ะนะต่อจากเนี้ยไม่มีอะไรง่ายต่อไปแล้วนะครับบอกไว้ก่อนเลยเพราะเดี๋ยวคุณเบื่อกันให้คุณคิดบ้างนะครับประมาณนั้นไอ้สภาเดี๋ยวขอตัวแทนก่อนเท่านี้ผมจะมีเรื่องแจ้งเท่านี้ครับมีใครอยากจะเสนอหรือรีพอร์ตอะไรก็ผมอยู่ตรงนี้แล้วพูดมาได้เลยไม่เอาเรื่องปลานะเออ อาจารย์ทองขอถามหน่อยได้ไหมครับเชิญครับเป็นคิลเลอร์นะครับสั่งได้หรือว่าเปิดรับได้ยังไงครับรอฟังประกาศครับรอฟังประกาศได้ครับได้ครับอืมคืออย่างน้อยเนี่ยคุณอยู่ในกลุ่มแก๊งแล้วเพย์ฮิลเลอร์เนี่ยมันมีมูลค่าสูงก็จริงแต่ผมบอกเลยว่ามันคุ้มกว่าแบนเดดนะแบนเดดมูลค่า 1,500 ปั๊ม2ที40เท่ากับเพย์ฮิลเลอร์1ขวดในขณะที่เพย์ฮิลเลอร์ราคาแค่ 2,500 แถมเพย์ฮิลเลอร์เนี่ยไม่สามารถเอ้ยเพย์ฮิลเลอร์เนี่ยสามารถลบพิษออกไปได้ด้วยคุณสมบัติของขวานนะครับเพราะฉะนั้นมันคุ้มแล้วจริงเพนคิลเลอร์ถ้าอยากจะใช้เอาไว้เล่นอะไรกันสต็อกได้สั่งได้เต็มที่ทีนี้ผมอยากจะรู้ตอนนี้ราคาปูนขึ้นสูงปี๊ดเลยราคากล่องดำของสภาขายให้แก๊งอยู่ที่กล่องละเท่าไหร่ครับตอนนี้ยังไม่เปิดครับเพราะว่าต้องรอราคาของนิ่งครับอ๋อโอเคเท่านี้เพราะฉะนั้นแก๊งมีทั้งหมด70 20 3แก๊งจะมี10 20 30แก๊งอ่ะบอกให้ละเอียดนะทุกคนจะต้องเข้าดาร์คเคสสภานะพอเมื่อใดก็ตามที่น้าหรือว่าคนในสภาพิมพ์อะไรไปก็ตามคุณจะได้รู้ถ้ารับคุณก็บอกสวอนรับครับนู่นนี่นั่นรับครับแก๊งผมรับครับเดี๋ยวคนในแก๊งผมทำเองเสนอตัวมาเลยอะไรก็ว่าไปแค่นั้นถือว่าเข้าใจตรงกันนะเรื่องนี้โอเคไม่มีอะไรแล้วอยากให้คอนเทนต์หรือว่ากระจายจะเงินจำนวนอยากให้พวกคุณได้ลองเล่นกันบ้างมันจะได้แบบเติบโตไปพร้อมๆกันนะครับไม่อยากให้มีแก๊งไหนได้เปรียบเสียเปรียบกันเท่านี้เองขอบคุณครับทุกคนแยกย้ายเดี๋ยวขอบคุณครับเดี๋ยวไหนๆก็ประชุมแล้วเดี๋ยวอยู่ต่อเลยเดี๋ยวขอคุยด้วยคืออันนี้ผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าหลายๆเรื่องอ่ะโอเคเราพยายามไม่ใช่เราสิผมพยายามอย่างมากที่จะเข้าถึงพวกคุณทุกคนให้พวกคุณได้ร่วมคว้าสิ่งที่พวกคุณเป็นเจ้าของเองได้โดยที่ไม่ต้องรอว่าโอเคกูไปทำงานเพื่อตายไปวันๆผมอยากให้พวกคุณเข้าถึงความสนุกแต่ทุกวันเนี้ยสิ่งที่พวกคุณกระทำกันอะผมพูดเลยนะมันเต็มไปด้วยความเครียดแล้วผมยืนอยู่ตรงกลางพวกคุณผมรับความเครียดพวกนั้นมาผมเลยอยากให้คุณมองว่าเฮ้ยบางทีอะเราเป็นเจ้าของพูดใช้คำว่าคอนเทนต์เลยละกันคุณเป็นเจ้าของคอนเทนต์เองได้แค่ลองเปิดใจดูว่าสิ่งที่พี่คิดให้หรืออะไรก็ตามที่พี่คิดเป็นวงกว้างให้เอากลับไปลองคิดจริงๆจังๆก่อนที่จะแบบก่อนที่จะย้อนกลับมาเสียบหลังพี่ว่าเฮ้ยมึงอย่างงู้นมึงอย่างนี้มึงอย่างงู้นมึงอย่างนี้แบบลองคิดดูก่อนว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยกูเล่นตรงนี้กูจะได้อะไรกูจะเติบโตในทางไหนหรือมันจะมีความสนุกแบบไหนอยากให้ลองคิดให้ดีต่อจากเนี้ยคิดให้เยอะนะครับผมก่อนที่จะพูดคำว่าไม่ออกมาลองกลับไปลองคิดดูก่อนนะครับเพราะตอนเนี้ยพี่เริ่มตันเริ่มตื้อแล้วกับถามว่าเฮ้ยเราพยายามที่จะให้พวกคุณเนี่ยมีอะไรเป็นของตัวเองนะได้ร่วมสนุกร่วมจอยกันโดยที่เราเอากฎหลายๆอย่างที่พวกคุณกลัวเนี่ยมาครอบให้พวกคุณเอนจอยที่สุดแต่กลับกลายเป็นว่าทุกวันเนี้ยความร่วมมือไม่มีไม่พอแรงผมหมดไปเรื่อยๆละต่อจากเนี้ยอยากให้ลองคิดก่อนที่จะบอกว่าไม่อันนี้คือขอเลยนะไปปรึกษาแก๊งอะไรพวกเนี้ยแล้วคิดก่อนว่าเฮ้ยกูจะร่วมสนุกอย่างนู้นอย่างนี้เข้าใจว่าเงินมันหายาก
แต่มันก็มีวิธีหาเงินอีกเยอะนะครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้ไหนๆก็มาแล้วประชุมเลยแล้วกันง่ายๆเรามีอะไรผิดพลาดหรือมีอะไรให้แก้ไขต่างฝ่ายต่างมีข้อทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันเรามาคุยกันตรงนี้เลยมีปัญหาอะไรไหมเริ่มถามทีละแก๊งเลยนะเหมือนเดิมเอ้าแก๊งอะไรวะท้ายสุดเนี่ยไบเกอร์มีอะไรไหมไอ้อือนี่ใครอือวะผมคือเขาฟังอยู่หรือเปล่าผมอยากรู้ไบเกอร์ฟังอยู่หรือเปล่าฟังครับฟังมีอะไรให้ช่วยหรือมีอะไรที่เป็นปัญหาไหมคือถามว่ามีอะไรช่วยไหมมันก็มีเรื่องของการที่พวกมันตอนนี้มันจะมีไบเกอร์อยู่ประมาณ4คลับครับแล้วพวกผมกำลังคิดถึงการจัดตั้งสภา MC ครับใช่นนแต่เรื่องด้านปัญหาไม่มีครับมีในส่วนของสภา MC คืออันนี้ผมขอบอกไปเลยว่าอันนี้ผมคุยกับพวกคนในสภาทั้งหมดแล้วว่าผมยินดีที่จะให้การสนับสนุนทุกช่องทางกับสภาใหม่ของคุณอันนี้คือผมแฮปปี้มากที่คิดอะไรขึ้นมาเป็นของตัวเองได้อันนี้ยินดีด้วยจริงๆนะครับผมแล้วมีอะไรต้องการอะไรมาคุยกันได้นะได้ครับโอเคครับอ่ะมีใครมีอะไรต่อไหมเขียนไลน์ถามทีละแก๊งใช่ใครมีอะไรอยากพูดมาเลยผมมีเรื่องจะให้ทำหลังจากนี้ด้วยใครมีอะไรอยากพูดเลยมีไหม and all night we'd stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay